คราวก่อนเราเรียนเรื่อง present participle หรือที่มันคือการเอาประโยคบอกเล่าแล้วก็เอาประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าที่เป็นแบบกำลังทำ present continuous เอามารวมกันอย่างเช่นแบบที่เห็น Alex is a dark student Alex เป็นนักเรียนที่แบบดาร์กคนหนึ่ง He is standing with Mr. President He is standing ก็คือเขากำลังยืนกับ Mr. Presidentเราก็เลยเอามารวมกันโดยเรารู้ว่า he is ของไอ้ประโยคที่สองอ่ะมันหมายถึง Alex is แล้วมันก็ซ้ำกับประโยคแรกไปแล้วเราก็ตัด he is ของประโยคที่สองออกแล้วมันก็เลยกลายเป็น Alex is a dark student standing with Mr. President แต่ถ้า verb ของประโยคแรกไม่ใช่ verb to be ล่ะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ใช่ Alex is เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นได้แบบเดียวกันเลยก็ยังถือว่าเป็น present participle ที่นำมาขยายกรรมของประโยคแรกอย่างเช่นข้อนี้ I like that cool guy I like ไม่ใช่ verb to be แล้วไม่ใช่ is am are was were I like that cool guy แล้วเราก็บอกว่า he ที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ก็คือ that cool guy he is standing with Mr. President ก็ประโยคเดิมก็คือ that cool guy ก็คือ heดังนั้นเราก็เลยตัดคำว่า he is ของประโยคที่สองออกก็เลยกลายเป็น I like that cool guy standing with Mr. President ก็แปลว่าฉันชอบไอ้คนที่มันเจ๋งๆคนนั้นที่กำลังยืนกับ Mr. President ก็เป็นการรวมสองประโยคเข้าด้วยกันเธออาจจะพูดง่ายๆก็ได้ว่าเอา verb ที่เติม ing มาขยาย phrase หรือ noun ที่เป็นแบบว่าเป็นก้อนสุดท้ายของประโยคนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้คือ present participle ที่เราเรียนกันไปในคราวที่แล้วแต่ถ้าประโยคที่2 ส่วนที่มันมาขยายต่อท้ายอ่ะหรือว่าที่เราจะมาขยายประโยคแรกอ่ะมันเป็น passive เราอาจจะเรียกว่ามันขยายด้วย past participle passive คือ verb ช่อง3เนาะนะคะเราใช้ verb ช่อง3เนาะก็เป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3อ่ะดูตัวอย่างแรกนะคะ I ate a cupcake ate นี่แปลว่ากินใช่ป่ะกินในอดีต It is bought by my mom เราก็เลยเอาคำว่า it ของประโยคที่2ออกเพราะว่า it เนี่ยมันหมายถึงอะ cupcake เราก็เลยเอาเองประโยคที่2เนี่ยมาตามประโยคแรกนะคะโดยไม่มีคำว่า it is ก็คือรวมกันแล้วก็ได้เป็น I ate a cupcake bought by my mom ฉันกินคัพเค้กที่ถูกซื้อโดยแม่ของฉันเวลาเราแปลประโยค passive เนี้ยที่ถูกซื้อโดยถูกซื้อโดยใช่ไหม bought อันนี้แปลว่าซื้อแต่เป็นซื้อ verb ช่องที่3ของคำว่า buy ประโยคต่อมานะคะ Sid loves a girlHe is engaged by his boss. Sid ก็รักผู้หญิงคนหนึ่งเธอ is engaged. เธอถูกมั่นโดยหัวหน้าของเขา his boss. เราก็รู้คำว่า she ของประโยคที่สองมันแทนคำว่า a girl. ดังนั้นประโยคที่สองเราก็ตัดคำว่า she is ออกแล้วเราก็มารวมเป็นประโยคเดียวนะคะเป็น Sid loves a girl engaged by his boss.ประโยคต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไป They are hailing to the volunteer อันนี้อ่านว่าอะไรดี she หรือ he เพราะเราไม่รู้ว่า volunteer ผู้หญิงหรือผู้ชายก็อาจจะเป็น she หรือ he ก็ได้ she หรือ he ของประโยคที่2เนี่ยมันก็คือคำว่า volunteer นะคะมันหมายถึงไอ้คนที่เป็น volunteer นะ She is admired by the whole worldประโยคแรกหมายความว่าเขาก็โห่ร้องเหมือนโห่ร้องอวยชัยให้อาสาสมัครประโยคที่สองหมายถึงเธอถูกชื่นชมโดยโลกทั้งใบพอมารวมกันนะคะก็เป็น they are hailing to the volunteer admired by the whole world พวกเขากำลังโห่ร้องให้อาสาสมัครที่ถูกชื่นชมโดยโลกทั้งใบThey are hailing เห็นไหมเป็น present continuous กำลังโห่ร้องอวยชัยให้แก่อาสาสมัคร admired อันนี้ไม่ใช่ verb ช่อง2แต่เป็น verb ช่อง3ที่ถูกชื่นชมโดยโลกทั้งใบประโยคนี้อ่ะประโยคต่อมา To ran in a super nice garden ประโยคที่2ก็คือ The super nice garden is desired by me แปลประโยคแรกนะคะ To ran ก็คือวิ่งในอดีตใช่ไหม run ก็คือวิ่งอาจจะวิ่งเมื่อวาน To วิ่งในสวนที่ดีมากสวนหนึ่งประโยคที่สอง
The super nice garden is designed by me. ไอ้ super nice garden ที่ว่าในประโยคแรกเนี่ยถูกออกแบบโดยฉันดังนั้นคำที่ซ้ำกันก็คือไอ้ super nice garden แต่ข้อก่อนหน้านี้มันเป็นสรรพนามเนาะมันมี she มี he อะไรอย่างงี้บ้างเนาะนะคะแต่อันนี้อาจารย์แทนไปเลยจริงๆอาจจะใช้คำว่า it ก็ได้เพียงแต่ว่าอาจารย์อยากแทนลงไปทั้งคำเพื่อจะได้เห็นภาพตอนนี้เราเห็นคำที่มันซ้ำกันแล้วเราก็เลยตัดประธานแล้วก็ verb to be ของประโยคที่2ออกแล้วก็เอาเจ้า verb ช่อง3เนี่ย desired by me มาตามท้ายประโยคแรกก็จะกลายเป็น to run in a super nice garden desired by me แปลว่าตูวิ่งในสวนที่ดีงามที่ถูกออกแบบโดยฉันเห็นไหมสังเกตว่าจะมีคำว่าที่ถูกออกแบบโดยที่ถูกซื้อโดยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือลักษณะของ passiveพอมาขยายอย่างนี้เรียก past participle อ่ะประโยคต่อไปนะคะ Paul made a model with paper Paul ทำโมเดลด้วยกระดาษอาจจะเป็นโมเดลทางสถาปัตย์หรือออกแบบฉากออกแบบเวทีอะไรก็ตามนะคะต่อมาประโยคที่สองก็คือ This paper is produced with plywoodThis paper ก็หมายถึงไอ้ส่วนที่เป็นnoun ท้ายประโยคของประโยคแรกเนาะเราก็ตัดคำว่า this paper is ออกไปจากประโยคที่2แล้วก็เอาคำว่า produces with plywood มาตามท้ายประโยคแรกพอรวมกันก็จะกลายเป็น Paul made a model with paper produces with plywood Paul ได้ทำโมเดลด้วยกระดาษที่ถูกผลิตโดยไพรวูดแบบไม้สนนะคะเป็นไม้สนกระดาษที่ผลิตจากไม้สนข้อต่อไปนะคะ I have stayed in a camp นะคะอันนี้ก็ have stayed แสดงว่าอาจจะพักในอดีตแต่จำไม่ได้ว่าพักตอนไหนก็จะใช้เทนส์นี้หรือเขาอาจจะพักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังพักอยู่ก็ยังเป็นเทนส์นี้เหมือนกัน present perfect นะ I have stayed in a campต่อมาประโยคที่2 The camp is reconstructed by the group of feminists camp เนี้ยแหละ camp ที่กล่าวถึงได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แบบว่าประมาณว่ามันเคยมีอยู่แล้วแต่มันอาจจะเสื่อมโทรมหรือว่าทิ้งให้ร้าง reconstructed ก็คือสร้างขึ้นใหม่ by the group of feminists ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยกลุ่มของนักสตรีนิยมนะคะคำว่าa camp ในประโยคแรกก็หมายถึงแคมป์เดียวกับที่ประโยคที่2ดังนั้นเราก็เลยเอาคำว่า the camp is ของประโยคที่2ออกแล้วก็เอาส่วนข้างหลังมาตามท้ายประโยคแรกก็จะกลายเป็น I have stayed in a camp reconstructed by the group of feminists ประโยคต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไป Brooke plays a guitar The guitar is manufactured in Thailand คำว่า the guitarของประโยค2ก็คือกีตาร์ตัวเดียวกับไอ้ประโยคแรกนั่นแหละนะคะเหมือนกับบรูคได้เล่นกีตาร์แล้วก็อีกีตาร์เนี้ยแหละก็ถูกผลิตในประเทศไทยนะคะก็เอาคำว่า the guitar is ของประโยคที่2ออกแล้วก็เอาส่วนท้ายมาเติมตามประโยคแรกนะคะก็จะกลายเป็น Brooke plays a guitar manufactured in Thailand อ่ะเดี๋ยวคุณลองเขียนประโยคของคุณเองบ้างนะคะเขียนประโยคแรกก่อนนะคะแล้วให้คุณลงท้ายประโยคแรกด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนามหรือ phrase นะคะกลุ่มคำนามจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยหา verb ช่อง3มาต่อท้ายเขียนประโยคแรกให้เรียบร้อยก่อนอ่ะถ้าเป็นแบบตัวอย่างอาจารย์ก็จะเขียนมาอยู่4ประโยค I am an awesome actress แปลว่าฉันเป็นนักแสดงหญิงที่เจ๋งอะไรเงี้ยนะคะ awesome ประโยคที่2 she is the smartest mathematician นะคะเธอเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดประโยคที่3นะคะ they always order food พวกเขาสั่งอาหารเสมอๆนะคะสังเกตว่า always จะไว้ก่อนหน้า verb นะคะไอ้พวก adverb of frequency ส่วนมากเราใช้ไว้ก่อนหน้า verb ยกเว้นอาจจะเป็นคำว่า sometime หรือว่าอะไรสักอย่าง sometime เนี้ยเราก็จะไว้ท้ายประโยคหน้าประโยคได้อ่ะต่อมาประโยคสุดท้ายนะคะ Paul lives in an apartment นะคะ Paul อยู่ในอพาร์ตเมนต์จะเป็นคอนโดหรือห้องพักหอพักอะไรก็ได้เรียกอพาร์ตเมนต์หมดตราบเท่าที่มันมีกำแพงกั้นๆอพาร์ตเมนต์มันจะเหมือนมีอะไรก็ได้ที่มันมีกำแพงกั้นๆอพาร์ตให้คนมันอยู่แบบแยกๆกันนะคะ
อ่ะตอนนี้เราก็เลยจะมาหา verb ช่อง3ที่มันขยายไอตัวส่วนที่เป็นกรัมหรือว่าไอ noun ตัวสุดท้ายหรือ phrase ตัวสุดท้ายของประโยคที่เราเขียนมานะคะแบบประโยคอ่ะดูประโยคแรกนะคะประโยคแรกอาจารย์ใช้คำว่า hide hide แปลว่าจ้างพอทำให้เป็น verb ช่อง3ก็แปลว่าถูกจ้างนะคะถูกจ้าง by แปลว่าโดยใครล่ะอาจารย์ก็ต่อให้จบประโยค Warner Sisters นะคะปกติเราได้ยินคำ Warner Brother ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็น Warner Sisters นะคะอ่ะประโยคแรกก็จะมีความหมายว่าฉันเป็นนักแสดงหญิงที่เจ๋งถูกจ้างโดย Warner Sistersประโยคที่2นะคะ She is the smartest mathematician hired by Association of Math Teachers ก็คือเธอเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ฉลาดที่สุด honor เติม ed ก็คือปกติ honor แปลว่านับถือใช่ป่ะนับถือเติม ed ก็ถูกนับถือโดยไอองค์กรอะไรนะเหมือนอะไรสักอย่าง Association of Math Teachers ก็คือเหมือนคล้ายๆองค์กรแห่งอาจารย์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเธอเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดถูกนับถือโดยองค์กรนี้อ่ะประโยคที่3 They always order the food พวกเขาสั่งอาหารเสมอๆอาหารถูกทำอะไรได้บ้างอาจารย์ก็เลยเขียนคำว่า deliver เติม ed นะคะก็แปลว่าถูกส่งใช่ป่ะ They always order the food delivered by droneพวกเขาสั่งอาหารเสมอๆซึ่งอาหารนี่เป็นไงถูกส่งโดยโดรนอาจจะโทรสั่งอาหารแล้วให้อาหารมาส่งที่บ้านแล้วอาหารนี้ก็มีโดรนบินเอามาส่งที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะประโยคสุดท้าย Paul lives in an apartment Paul อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอพาร์ตเมนต์ถูกทำอะไรได้บ้างล่ะอ่ะ owned by Batmanโพอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่บางทีแปลเป็นคำว่าถูกก็แปลกๆนะที่ถูกเป็นเจ้าของโดยแบทแมนอะไรเงี้ยขอบคุณมากช่วยกด Subscribe ด้านซ้ายด้านขวาข้างล่างมันจะมีปุ่มให้คุณกด Subscribe อยู่ขอบคุณมากค่ะ